สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วเช่นเคยกับเด็กจะเก่งต้องมาดอทสตาร์ดาวรุ่งคนล่าสุดที่เพิ่งแจ้งเกิดในบุนเดสลีกาได้สำเร็จก็คือเจ้าหนูจอมโหดเออร์ลิงฮาแลนด์ที่กดแฮตทริกไปตั้งแต่นัดแรกที่ประเดิมสนามให้บุรุษเซียดอทมุนดาวรุ่งรายนี้เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีที่ใครๆก็อยากได้ไปร่วมทีมแต่อะไรที่ทำให้ฮาแลนด์เลือกจะมาดอทมุนกันแน่วันนี้เรามาลองวิเคราะห์เจาะลึกกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาดอทมุนกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยตัวอย่างล่าสุดก็คือฮาแลนด์เด็กหนุ่มวัย19ปีจากทีมเลดบูซันบวกที่เคยลงเล่นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกกับต้นสังกัดมาแล้วแม้จะมีหลายสโมสรให้ความสนใจและยื่นข้อเสนอให้กับเขาแต่ฮาแลนด์กลับมองว่าดอทมุนคือทางเลือกที่ดีที่สุดในยุโรปสำหรับการพัฒนาฝีเท้าบุรุษเซียดอทมุนคือสโมสรที่มีระบบการดึงตัวนักเตะอายุน้อยที่ยอดเยี่ยมทั้งเจดอนซานโชทิโอเลนาและคริสเตียนพูลิลิสต่างก็ลงประเดิมสนามในเวทีบุนเดสลีกาด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นดอทมุนคือทีมที่ให้โอกาสเด็กหนุ่มเหล่านี้อย่างเต็มที่และสามารถรีดประสิทธิภาพฝีเท้าของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่เช่นกันมองย้อนกลับไปในสมัยที่เจอเกนคล็อปกุนซือคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลยังคุมทีมเสือเหลืองอยู่เมื่อประมาณ10ปีก่อนนูริซาฮินคือเจ้าของสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดในบุนเดสลีกาขณะนั้นโดยลงเล่นในบุนเดสลีกานัดแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2015ในวัย16ปี335วันเท่านั้นก่อนจะกลายเป็นนักเตะคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาล 2010-2011 มาเซลชเมลเซอร์และมาริโอเกเซก็เป็นตัวอย่างของนักเตะฝีเท้าที่ดีที่พัฒนาจากอะคาเดมีเยาวชนของดอทมุนด์ก่อนที่จะระเบิดฟอร์มกับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จและในอนาคตไม่ช้านี้เราอาจจะได้เห็นฟอร์มของผลผลิตและความหวังจากอะคาเดมีแห่งนี้อย่างยุสซุฟามูโคโคเฉิดฉายในบุนเดสลีกาเช่นเดียวกับแข้งรุ่นพีปัจจุบันเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอทมุนด์เริ่มมาให้ความสำคัญกับการคว้าตัวนักเตะเยาวชนมาร่วมทีมก็คือวิกฤตทางการเงินที่สโมสรต้องประสบเมื่อปี2005พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเริ่มมองหานักเตะเยาวชนที่ต้องการโฟกัสไปที่การพัฒนาฝีเท้าอย่างจริงจังล่าสุดทีมเสือเหลืองก็เพิ่งคว้าตัวดาวรุ่งรายใหม่อย่างจิโอเลนามาปลุกปั้นเพื่อให้เป็นอนาคตของทีมต่อไปโดยไม่ใช่เอลซ็อกสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ของทีมเก่าว่าแทบทุกสโมสรในยุโรปต่างก็อยากได้นักเตะเยาวชนทีมชาติสหรัฐอเมริกาคนนี้กันทั้งนั้นแต่สถิติได้พิสูจน์แล้วว่าดอทมุนด์คือสโมสรที่ดีที่สุดที่สามารถพาพวกเขาให้ไปถึงเป้าหมายได้ในช่วงหน้าร้อน2010ก่อนที่ดอทมุนด์จะคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2ฤดูกาลซ้อนได้สำเร็จทัพเสือเหลืองได้คว้าตัวนักเตะคนสำคัญ2คนซึ่งในสมัยนั้นยังแทบไม่มีใครรู้จักคนแรกก็คือชินจิคางาวะมิดฟิลด์ตัวรุกดาวรุ่งวัย21ปีจากญี่ปุ่นส่วนอีกคนก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีแข่งทีมชาติโปแลนด์วัย20ปีที่หลายทีมอยากได้ตัวโดยเฉพาะทีมในพรีเมียร์ลีกแต่หนึ่งในศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกคนนี้กับเลือกที่จะย้ายมาเล่นในเยอรมันแทนดอทมุนจึงมุ่งลงทุนกับการคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งมาปลูกปั้นเพื่อหวังว่าพวกเขาจะเป็นนักเตะระดับท็อปต่อไปซึ่งในกรณีของเลวันดอฟสกีก็ถือว่าพวกเขาประสบความสำเร็จด้วยผลงานการยิงให้สโมสรไปถึง103ประตูจากการลงเล่น187นัดหลังจากนั้นดอทมุนก็เดินหน้าส่งแมวมองไปตามล่านักเตะอายุน้อยฝีเท้าดีต่อไปซึ่งก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกับสโมสรชั้นนำมากมายที่ส่งแมวมองไปส่องนักเตะอายุน้อยๆอยู่ทั่วโลกเช่นกันแต่สิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่การคว้าตัวดาวรุ่งมาให้ได้เท่านั้นเพราะเมื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวมาแล้วสโมสรก็จำเป็นจะต้องดูแลพวกเขาต่อไปลาสลิเคนผู้ประสานงานทีมเยาวชนดอทมุนด์กล่าวว่ามันไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะเพื่อคว้าแชมป์บุนเดสลีการุ่นจูเนียร์เท่านั้นหรอกนะสโมสรจะต้องรับผิดชอบตัวนักเตะและครอบครองพวกเขาด้วยเมื่อไปพาพวกเขามาจากสภาวะแวดล้อมเดิมๆของพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเราจะพิจารณาดึงตัวนักเตะอายุน้อยจากต่างประเทศเมื่อเรามั่นใจ 100% ว่านักเตะมีประสิทธิภาพพอที่จะเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้เท่านั้นระบบการโค้ชตัวนักเตะเยาวชนของดอทมุนด์ได้รับการยกย่องว่าสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนอกจากจะต้องมีสายตาเฉียบคมแล้วทีมยังต้องเกลี้ยกล่อมให้สโมสรเชื่อให้ได้ว่านักเตะเหล่านี้ควรค่าแก่การเซ็นสัญญาด้วยที่ผ่านมาถือว่าดอทมุนด์ล้มเหลวในเรื่องนี้น้อยมากเพราะดาวรุ่งส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่กับสโมสรต่างก็ย้ายออกไปพร้อมกับการเป็นนักเตะที่ดีขึ้นความสำเร็จย่อมมีราคานักเตะอย่างเกเซ่เลวันดอฟสกีและซาฮีน
แม้จะถูกดึงตัวไปจากดอร์ทมุนด์แต่ก็สร้างชื่อเสียงให้ทีมเสือเหลืองไม่น้อยในแง่ของการเป็นสโมสรที่สามารถบ่มเพาะฝีเท้าของดาวรุ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจนดึงดูดนักเตะอายุน้อยจากทั่วโลกได้ผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมิชาเอลซอกกล่าวให้สัมภาษณ์กับ ESPN FC เมื่อปีก่อนก็แค่โชว์รายชื่อผู้เล่นให้ดูในเมื่อมีนักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีอยู่ 3-4 คนมันทำให้พวกเขาตื่นเต้นที่จะได้โอกาสลงฟาดแข้งกับนักเตะระดับสุดยอดของโลกในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆแล้วก็คือเหล่าดาวรุ่งไม่เพียงได้รับโอกาสดีในทีมชุดใหญ่แต่ต้องบอกว่าพวกเขาได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปมากกว่าเจดอนซานโชกล่าวกับนิตยสาร442ว่าไม่ต้องบอกก็รู้นักเตะดาวรุ่งได้รับโอกาสมากมายไม่ต้องขอบคุณดอร์ทมุนด์เพราะไม่เคยได้ยินว่ามีทีมไหนที่มีแฟนบอลเข้าชมในเกมในบ้านมากกว่า 80,000 คนและให้ความเชื่อใจในนักเตะดาวรุ่งมากขนาดนี้แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปได้เลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพราะไม่เคยได้ยินว่ามีทีมไหนที่มีแฟนบอล